สวัสดีครับพบกับช่องสเปรย์เฮล่าบายครูออยนะครับวันนี้จะพามาชมนะครับการทำห้องครัวนะครับโดยใช้ลวดนะครับอันนี้คือช่างนะครับพ่อทำอะไรบ้างนะครับทำครัวแรกก็เป็นข้างในใช่ไหมครับเดี๋ยวพ่อเข้าไปดูหน่อยครับอ๋อตรงนี้ตะแกรงข้างฝาทำยังไงครับคือก่ออิฐแล้วก็เอาตะแกรงมาทำใช่ไหมครับครับก่ออิฐแล้วก็ไว้สักประมาณเม็ดกว่าแล้วก็เอาจากข้างล่างใช่ไหมครับข้างล่างขึ้นมาแล้วก็เราก็ใช้ทำไม้หม้อตะไคร้อ๋อครับแล้วก็เอาวางครับวางทับแบบนี้ใช่ไหมครับไอ้หลังอิฐครับหลังบล็อกเราขึ้นไปโยงกับข้างบนครับตรงนี้นะครับข้างบนไปโยงยังไงครับอันนี้ไม้กับเหล็กก็คือเชื่อมเหล็กลงมาใช่ไหมครับใช้ไม้เชื่อมเหล็กครับไม้เชื่อมเหล็กแล้วก็ใช้น็อตตะปูครับที่เราแล้วก็ส่วนอีกสองด้านเป็นฝาด้านผมบอกข้างนี้ใช่ไหมครับก่ออิฐทึบก่ออิฐทึบข้างหนึ่งนะครับเขาไว้ทำเป็นช่องมันได้มีแสงสว่างครับอาจจะเป็นสองข้างนะครับสองข้างอันนี้ทำไม้มอบใช่ไหมครับไม้มอบปึ๊บทีนี้นะครับอันนี้คือทางเข้านะครับทางเข้าเป็นอันนี้ทำเองใช่ไหมครับประตูทำเองประตูใช้เหล็กใช้เหล็กทำโครงนะครับติดเสาเอาเหล็กมาตัดเป็นโครงนะครับแล้วก็สังกะสีนะครับมายึดโดยใช้สกรูนะครับแผ่นเรียบทีนี้นะครับข้างล่างนะครับจะเป็นอะไรครับอันนี้เป็นซิงค์หรืออะไรเขาเรียกซิงค์ที่วางกับข้าวครับอันนี้ทำเองใช่ไหมครับวางน้ำปลาครับบ้างอันนี้ทำเองใช่ไหมครับครับทำเองกระเบื้องก็ปูเองใช่ไหมครับเบื้องก็ปูเองกระเบื้องปูเองไม่ได้จ้างช่างครับทำเองนี่เป็นประตูอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้รวมราคาประมาณเท่าไหร่ครับวัสดุอุปกรณ์นะครับประมาณค่าตะแกรงนะครับตะแกรงเหล็กตัวนี้นะครับแล้วก็แพงเหมือนกันครับประมาณ10,000 กว่าบาทหมื่นกว่าแล้วนะครับประมาณนี้เหล็กมั่งซื้อกิจหินปูนทรายแล้วก็ฝาตะแกรงเหล็กลวดเหล็กครับโอเคนะครับสำหรับใครที่อยากทำนะครับก็ดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับสนใจติดต่อช่างได้ช่างมันเถิดอันนี้คือยังไม่ติดใช่ไหมครับเอาเชือกมัดไว้ตรงนี้ครับโอเคครับบ๊ายบายจบ